พวกระดับนายกและรองนายกหัวหน้าพรรคนะมักจะมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อย่างภาษีเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยนะป้อมแกก็แต่แกต้องเสียแกก็บอกสปอนเซอร์จ่ายก็เป็นคือเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงค่าใช้จ่ายของพรรคของพรรคอ่ะใช่ไหมของพรรคใส่เข้าไปสิแต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้มีแบบพระราชกฤษฎีกาให้เลือกตั้งอะไรเงี้ยเขาจะนับเป็นค่าใช้จ่ายหาเสียงก็เก็บภาษีอ่ะอย่างนี้ที่กทมมีเลือกตั้งนะจ๊ะก็เขตไงพลังประชารัฐสมาชิกเขตหมดเลยเขาติดอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ติดในกทมอะไรอย่างเงี้ยป่ะเนี่ยลุงใต้เผยแพร่ออกทีวีหมดเลยทีวีหมดเลยก็เสียภาษีที่ไหนก็ต้องเสียภาษีหมดอ่ะทั่วราชอาณาจักรเสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ขับรถเดินทางกลับต่างจังหวัดก็จะได้เห็นป้ายลุงป้อมสวัสดีปีใหม่ที่ซาเล้งชอบมากป้ายซาเล้งชอบโอ้มันเป็นกอบเป็นกำดีคือปีนี้นะปีใหม่ปีนี้เนี่ยผมอยากจะอะไรไหมคิดอะไรเป็นบวกแต่วิจารณ์เป็นร้ายยังไงคิดอะไรเนี่ยพยายามคิดบวกป้อมเขาหวังดีได้ป้อมได้ป้ายลุงป้อมไปสักสิบอันนี้นะสร้างกระท็อปได้เลยนะโอ้ใช่อุ้ยแต่ป้ายเขาใหญ่นะป้ายใหญ่เบิ้มเลยนะป้ายแต่ละป้ายถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยใช่คนจนอยู่ได้สบายหลายคนเลยใช่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันอังคารที่12เมษายนแล้วนะคะวันนี้พบกับพี่ชัดแล้วก็พี่โสค่ะวันนี้ฝนตกนะพรำๆใช่เป็นเลิกวันสงกรานต์แต่จริงๆปกติเวลาสงกรานต์เนี่ยเราจะเจอฝนใช่อยู่ทุกปีนะคะเขาเรียกฝนชะดอกมะม่วงหรือไงฝนฝนจะตกมาเพื่อไอ้ตัวดอกที่ไม่แข็งแรงก็ตายไปไอ้ที่ดินนั้นก็กลายเป็นลูกเต่าแล้วไม่มีลมนางกัลกินีพรมน้ำมนต์ให้พวกเรานะเขาชื่อกิรินีปะเขาชื่อสองชื่อเหรอเหรอคะใช่กิรินีช่วยด้วยกิรินีด้วยกัลกินีด้วยอ๋อละสองชื่อก็รัชอะไรอ่ะรัชนี่แหละชื่อแบกปืนมาปีนี้แบกปืนมาคุณปีไอคุณเปลวสีเงินก็ตั้งชื่อปรินารัชปรินาอะไรเลยปรินานี่ตอนนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นปรินาโมเดลแล้วนะคะคือปรินาบอกว่าใครที่แบบถือครองที่ดินเหมือนปรินาเนี่ยอย่าคิดว่าจะลอยนวล นะอ๋ออย่างนั้นแหละมาพร้อมกับไฟแค้นสุมเต็มหัวอกเลยใช่ปรินาบอกว่าอย่าคิดว่าจะลอยนวล นะแกพูดว่าแกเข้าสภาไม่ได้แกก็มาใช้บนท้องถนนใช้การเคลื่อนไหวข้างนอกเอาเลยแล้วแกก็เริ่มต้นคนแรกก็คือเลขาพรรคเพียไทยใช่ว่าถือครองไอ้ตัวอปทหรืออะไรเนี่ยที่ของเมียที่ของเมียแกก็อ้างเมียหมดเลยตอนตัวใหญ่เพราะอะไรไหมรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ค่อยถูกใช่เพราะงั้นเนี่ยทุกคนโอนไปให้เมียเมียรับบาปไปหมดเมียรับผิดชอบไปเห็นออกรายการหมาแก่อยู่ค่ะค่ะแล้วทุกคนมักจะบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์นะใช่แต่ไม่ได้ดูว่าแล้วคุณไปขอเนี่ยคือเมียไม่บริสุทธิ์เนี่ยคำพิพากษาปรินาเนี่ยคุณเป็นส.ส.อ่ะคุณมีฐานะที่คุณจะไม่ใช่เป็นเกษตรกรอ่ะเขารู้ว่าเมียไม่บริสุทธิ์แน่ๆใช่ไหมวางแผนให้เมียโดนจับใช่คือตอนนี้มีการไปรวบรวมกันมาแล้วด้วยว่าใครที่เข้าข่ายหรือว่าจะต้องแบบเผชิญชะตากรรมในลักษณะคล้ายๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวได้มาคุยกันเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าไหนๆก็จะเข้าบรรยากาศสงกรานต์ค่ะเราก็ไปที่เรื่องของการแบบรดน้ำขอพรทำบุญอะไรกันหน่อยดีไหมฮะเริ่มด้วยเรื่องดีๆตามประเพณีวันนี้ที่ตึกพักดีบดินค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี2565นะคะโดยมีรองนายกมีคณะรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็งานนี้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรนะคะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ด้วยพร้อมด้วยสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรและพระสงฆ์จำนวน10รูปร่วมพิธีโดยเมื่อเสร็จพิธีส่งแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้ส่งน้ำพระพุทธรูปจากนั้นรองนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีพร้อมแขกผู้มีเกียรติรดน้ำขอพรนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นี่ค่ะพวกนี้โดนน้ำมนต์สะดุ้งไหมเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเธอใครจะแบบมีร้อนๆหนาวๆหรือเปล่าโดนน้ำมนต์แล้วสะดุ้งไหม
ปวดแสบปวดร้อนอะไรอย่างนี้เหรอใช่ใช่โอ้โหค่ะก็เนี่ยถ้าท่านพระอาจารย์เอาข้าวสารไปด้วยนะข้าวสารเสกไม่ได้ไม่ได้ข้าวสารไม่ได้แล้วข้าวสารคว้างปั๊บพวกนี้ร้อนวิญญาณวิญญาณสะดุ้งเฮือกเลยลดน้ำมนต์ยังพอได้หน่อยมันยังเย็นๆมันร้อนๆแล้วมันเย็นๆมันเจอข้าวสารเสกนี่โดนเลยใช่ไหมใช่ไม่ได้เหมือนสายขั้วนะเหมือนสายขั้วใบหนาท่ามาไปติดที่ที่ทำเนียบเด็กขาดใบหนาป้องกันผีไงค่ะก็เนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะคะทั้งรองนายกรัฐมนตรีต่างๆแล้วก็มีผู้บัญชาการเหล่าทัพมีเสื้อมันเนี่ยกลุ่มเสื้อมันกลุ่มเสื้อมันเหรอแก๊งเสื้อมันแก๊งเสื้อมันคุณรู้ไหมว่าไอ้การมาทำสื่อนะแบบผู้จัดการเนี่ยคุณนุ๊กมันเป็นความโชคดีของคนที่ทำงานอันนี้เขาเรียกสบายสบายใช่ใช่ใช่ตอนเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ปรึกษานายกอะไรไอ้เสื้อมันอย่างเงี้ยใช่ใช่เป็นสิ่งที่มันเยอะมากใช่เขาเรียกอะไรคนเอามาให้ทำไมเป็นยูนิฟอร์มของเขาอ่ะแก๊งเสื้อมันเสื้อแก๊งเสื้อมันเสื้อพระราชทานอย่างนั้นแหละเป็นเสื้อที่คุณป๋าเปรมเอานำมาหรือฟื้นมาใช้นะแล้วคนเขาใช้กันหมดแล้วตอนนี้ถ้าคุณอยู่กระทรวงไหนก็ตามวาระไหนวาระไหนจะมีเอาเสื้อมาให้ให้ผมสวมนะจ้างผมสวมวันละ 2,000 บาทผมก็ไม่เอาเหนื่อยมากในการสวมอันนี้ร้อนด้วยนะมันไม่เข้ากับผมใช่มันจะร้อนด้วยร้อนมากมันจะร้อนด้วยผ้าไหมอ่ะแล้วอะไรไหมไอ้ไหมไทยพวกนี้มันแข็งตัวใช่ใช่ใส่แล้วมันจะมันไม่สบายไม่สบายตัวแล้วเนี่ยเราจะให้ประหยัดไฟอ่ะจะให้ประหยัดไฟนะไม่ได้เลยนะต้องเปิดแอร์นะไม่ได้ให้ที่นายกบอกให้เปิดแอร์26 องศาอะไรเงี้ย27องศาเปิดพัดลมแล้วก็เปิดพัดลมด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้จะทำมันจะเกิดขึ้นได้จริงไม่ได้พุ่งผมยุ่งฮะธนกรนี่ไม่ได้เลยธนกรไม่ได้เลยเดี๋ยวมีย้อยชายาขึ้นมาอยู่เลยมันลมพัดแล้วแหวกย้อยชายาย้อยชายาปกติจะมีย้อยชายาอย่างเงี้ยไม่มีห้ามมีคือผมว่านะปีใหม่นะสงกรานต์นี่เป็นปีใหม่ไทยก็ต้องฝากนายกนะซึ่งแกไม่ฟังหรอกจริงๆแล้วเนี่ยนะแกควรจะวางมือแล้ว1เนี่ยฝีมือไม่มี2ปัญญาก็ไม่มี3เนี่ย อยู่มานานแล้วไม่มีอะไรใหม่เลยไม่มีอะไรเป็นความหวังให้กับผู้คนเลยนะแล้วจะอยู่ไปทำไมก็มีอยู่2 อย่าง1เนี่ยการคอร์รัปชันนายกคอร์รัปชันหรือเปล่าถ้านายกคิดว่าตัวเองไม่คอร์รัปชันเนี่ยลงจากหลังเสือไม่ต้องกลัวเสือกัดหรอกแต่ถ้าคุณคอร์รัปชันนะหรือพรรคพวกคุณคอร์รัปชันเนี่ยไม่ยอมลงอยากอยู่ต่ออีกถูกไหมเขาอยากชีวิตที่เขาต้องการ3อย่าง1วันเสาร์เล่นกอล์ฟ2ไปจัดเป็นเจ้าภาพเอเปก3อยู่ต่ออีก1สมัย คุณรู้ไหมว่าทหารเป็นอย่างนี้จริงทหารเนี่ยกว่าจะได้เป็นผบ.ทบ.นะคุณคือถ้าเป็นแม่ทัพเนี่ยคุณซื้อของได้มีเงินใช้ละได้จำนวนหนึ่งละแต่ถ้าเป็นผบ.ทบ.เนี่ยนะแล้วรัฐประหารด้วยนะโอ้โหคุณมีงบลับปีละ2คุณเอ้ยรวยเลยใช่ไหมงบลับปี2 ใช่ไอ้ที่บอกว่าไม่กินเนี่ยนะผมไม่เคยเชื่อมันมาตามน้ำอีกแล้วเพราะใช่ผมไม่เห็นมีใครจนสักคนพอเป็นแม่ทัพบกไปแล้วนะมันมีงบลับทุกปีอะใช่เขาบอกคุณใช้จ่ายตามอัธยาศัยเพราะราชการเนี่ยนะความสามารถของข้าราชการคืออะไรไหมตามน้ำบางคนทวนน้ำมีโอกาสจมแบบแตงโมอ่ะหรอแต่ถ้าเผื่อตามน้ำไปเรื่อยๆตีกันเชียงไปเรื่อยๆมันกินไปตลอดทางมันอยู่ที่ว่าคุณจะซื้ออาวุธเยอะไหมเขาเรียกว่าอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งอะไรอย่างงี้ป่ะทหารอากาศเนี่ยเมื่อก่อนคือการบินไทยนะใครเป็นทหารอากาศผบ.ทอก็มักจะเป็นประธานใช่การบินไทยซื้อเครื่องบินหนึ่งซื้อเครื่องบินซื้ออะไรเครื่องบินทุกอย่างสามแอร์ฮัสเตสสวยแล้วเครื่องบินสวยกันใช่เวลาไปไหนบิ๊กเต้ไงใช่ใช่บิ๊กเต้บ่นเลยจัดงานวันเกิดการบินไทยไปจัดงานวันเกิดที่ลอนดอนใช่หรอคุณไปผมไปมาแล้วนะแค่ผู้บัญชาการกองยุทธการอ่ะดูแลเรื่องการรบทั้งหมดเนี่ยคุณรู้ไหมเวลาไปที่ไหนก็ตามการบินไทยต้อนรับหมดใช่แล้วก็จะมีรถมีที่พักมีดูแลหมดอัพเกรดได้สายการบินส่วนตัวของเขาถึงเจ๊งทุกวันนี้ไงถึงขาดทุนสะสมถึงเจ๊งได้เหรอผมอัพเกรดได้เลยผมไปกับเขาเนี่ยผมนั่งเอคอนอมี่ใช่ไหมเขาให้นั่งเฟิร์สคลาสเขาปึ๊กไปพาผมไปนั่งเฟิร์สคลาสหรือบิสเนสคลาสถึงเจ๊งไงแล้วถ้าคุณเป็น
ญาติพี่น้องนะของกรรมการการบินไทยฟรีฟรีเลยถ้าให้สวยก็แค่จ่าย 20% เออใช่บัตรทองเรื่องการเรื่องการบินไทยนี้ต้องเอาไปฟังคุณสนธิพูดนะถูกพูดไปเมื่อวันศุกร์รูดปื๊ดปื๊ดมีการบัตรทองรูดปื๊ดปื๊ดนะจ่ายบัตรทองนี่ไม่ใช่30บาทหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บัตรทองอันนี้บัตรทองไม่ใช่บัตรทองเอ๊ะเราก็คุ้นๆว่าเอ๊ะเหมือนที่แม่เราก็มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยคนละอันกันใช่มั้ยไอ้บัตรนั่นน่ะไปคุณไปปุ๊บนี่โดนฉีดยาเลยอันนี้บัตรที่บัตรทองนี่คุ้นแต่เรื่องนั้นรูดตามทางปลอดภาษีเนี่ยซื้อได้วายเว้ยนี่สนธิเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของการบินไทยผมไปกับเขาเนี่ยผมจะเห็นเลยนะในยุคที่แกร่ำรวยเนี่ยนะคุณไม่ต้องห่วงเลยแกพอลงรถเนี่ยนะข้าวของมีคนมาเอาไปเข้าพักวังห้อง VIP มีคนมาแต่ขึ้นเครื่องมีคนมาขับรถพานั่งไปถึงเจ๊งไงนี่ไงเจ๊งไงแหมมันแบบว่าใจใหญ่อ่ะเจ๊งใหญ่นะใหญ่ขนาดนั้นน่ะกรรมการบินฟรีตลอดชีวิตอย่างงี้ลูกเมียบินฟรีด้วยนะใครอยากเป็นกรรมการใช่มั้ยผมบอกให้นะไอ้เปลี่ยนตัวรูปเป็นดอกจำปีนะผมอยู่บริษัท CJL นิรมิตเป็นของคุณไพโรจน์รัตกุลและมีฝรั่ง3คนหุ้นนะไอ้โลโก้เนี่ยเฉพาะโลโก้เดียว12ล้านนั่นแหละเงินทอนเท่าไหร่ไม่รู้ออกแบบอะเหรอคะออกแบบจำปีนั่นแหละเหรอคะฝรั่งเอามาจากไอ้ดอกกล้วยไม้แต่ว่ามันเหมือนมดลูกคนอ่ะ10ล้านเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่นี่ตอนนี้นะ10ล้านเมื่อก่อนเกือบ100ล้านนะ12ล้านอ่ะสมัยนู้นน่ะเป็น100ล้านนะตอนนั้นนะทําแค่อะไรมั้ยทําแค่ไอ้ผ้าสําหรับวางของ50ปีแล้วไม่เหรอ50ปีแล้วไม่เหรอของบางอย่างเท่านั้น50ปีแล้วมั้งใช่มั้ยไอ้จูเด็กนั่นน่ะใช่50ปีแล้วแหมจินตนาการแต่ละคนเอาจริงพอผมทำงานอยู่พอดีตอนนั้นน่ะ Get it to it อ่ะโฆษณาดังติดระดับโลกโอ้เป็น100ล้านค่ะสมัยก่อนช่วงนั้นผมเงินเดือน 1,000 กว่าบาทเองใช่โอ้ยผมเงินเดือนเยอะเลยนะเป็นดีไซเนอร์อยู่ที่นั่นแล้วก็ยังทอนเยอะไงเล่นดนตรีตอนกลางคืนอีกได้เงินเยอะเลยหนุ่มๆวัยรุ่นทีนี้ถ้าเราพูดถึงพูดถึงเครื่องบินเนี่ยถ้าใครเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นป้ายลุงป้อมแต่ว่าถ้าใครที่เดินทางแล้วก็ใช้รถใช้ถนนตอนนี้เราจะได้เห็นป้ายลุงป้อมมาเขาถามว่าต้องจ่ายภาษีป้ายด้วยนะไม่ให้ติดเฉยภาษีป้ายต้องเสียไปปักอยู่ที่ท้องที่ไหนอบต.ไปไล่ตามเก็บได้เลยภาษีป้ายต้องจ่ายใช่ไหมไปปักท้องที่ไหนเขาเรียกว่าที่คุณสุพลพูดถูกถ้ากล้านะคุณเก็บเลยและตามหลักการควรจะเก็บเพราะว่าไอ้ภาษีป้ายมันมีภาษีโรงเรียนน่ะคุณไปติดที่ไหนล่ะแม่นักข่าววันนี้เจอลุงป้อมก็ไม่ได้ถามเรื่องภาษีป้ายซะด้วยถามภาษีป้ายที่ถามภาษีป้ายไม่ไปถามเรื่องนั้นไปถามแต่เรื่องปารีนาไปถามเรื่องป้ายสวัสดีปีใหม่ไทยตามถนนต่างๆเนี่ยค่ะว่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ถึงการไปขึ้นป้ายใช่ไหมคะสวัสดีปีใหม่2565เนี่ยทางพลเอกประวิตรก็บอกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรอ่ะหาเสียงเรื่องอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมว่ารองนายกประวิตรเนี่ยที่แกอยู่มาได้จนทุกวันนี้เนี่ยความสามารถของแกก็คือแกงโง่ใช่แล้วก็จะใช้อีกอันนึงคือไม่รู้ไม่รู้คือตอบด้วยคำนี้นักข่าวถามงี้นักข่าวบอกว่าคือท่านประวิตรคะสังคมเนี่ยเขามองคล้ายว่าท่านเนี่ยอยากเป็นนายกหาเสียงอยู่นะฮะอยากเป็นนายกหาเสียงเพราะตัวเองก็เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอยู่นะฮะทางพลเอกประวิตรบอกว่าหาเสียงยังไงหาเสียงยังไงถามว่าหัวอะไรนะหัวหน้าพรรคทำได้ไหมแล้วข่าวถามต่อว่าสังคมเขามองเหมือนอยากเป็นนายกอะฮะท่านประวิตรคะลุงป้อมบอกโตนายกติดได้ไหมล่ะหมายความว่าอะไรอ่ะนายกอะไรนะนายกติดได้ไหมล่ะหมายถึงนายกก็ปักป้ายอย่างนี้ได้ไหมล่ะก็คือก็ปักได้ใช่ไหมปักได้ก็ปักได้แต่เสียภาษีนักข่าวลืมเสียภาษีป้ายเรื่องนี้สิอบต.ทั้งหลายในพื้นที่ใครไล่ตามเก็บเลยตามมาตราส่วนใช่ลืมถามเรื่องนี้ไงว่าเสียภาษีให้ท้องที่เขาหรือเปล่าคะภาษีป้ายอะค่ะแล้วว่าเงินนี่เงินพักจ่ายใช่ไหมก็เราไม่รู้ว่าแกเงินพักจ่ายเพราะว่าพวกระดับนายกและรองนายกหัวหน้าพักนะมักจะมีสปอนเซอร์สปอนเซอร์อย่างภาษีเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยนะป้อมแกก็แต่แกต้องเสียแกก็บอกสปอนเซอร์จ่ายก็เป็นค่าใช้จ่ายในการหาค่าใช้จ่ายของพักของพักอะใช่ไหมของพักใส่เข้าไปสิแต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้มีแบบ
พระราชกฤษฎีกาให้เลิกตั้งอะไรเงี้ยเขาจะนับเป็นค่าใช้จ่ายหาเสียงก็เก็บภาษีอ่ะอย่างนี้ที่กทมมีเลือกตั้งนะจ๊ะก็เขตไงพลังประชารัฐสมาชิกเขตหมดเลยเขาติดอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้ติดในกทมอะไรอย่างเงี้ยป่ะเนี่ยลุงใต้เผยแพร่ออกทีวีหมดเลยทีวีหมดเลยก็เสียภาษีที่ไหนก็ต้องเสียภาษีหมดอ่ะทั่วราชอาณาจักรเสียภาษีได้ทั่วราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ขับรถเดินทางกลับต่างจังหวัดก็จะได้เห็นป้ายลุงป้อมสวัสดีปีใหม่ทุกคนซาเล้งชอบบางป้ายเป็นซาเล้งชอบเพราะมันเป็นกอบเป็นกรรมดีคือปีนี้นะปีใหม่ปีนี้เนี่ยผมอยากจะอะไรไหมคิดอะไรเป็นบวกแต่วิจารณ์เป็นร้ายยังไงคิดอะไรเนี่ยพยายามคิดบวกป้อมเขาหวังดีได้ป้อมได้ป้ายลุงป้อมไปสัก10 อันนี้นะสร้างกระท็อปได้เลยนะโอ้ใช่อุ้ยแต่ป้ายเขาใหญ่นะป้ายใหญ่เบิ้มเลยนะป้ายแต่ละป้ายถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยใช่คนจนอยู่ได้สบายหลายคนเลยใช่อันเท่าไหร่800ถึงไหมหรือ1,000800มาแล้วแก่ตารางเมตรไงใช่เพราะผมเคยขึ้นป้ายใหญ่ๆทางด่วนอ่ะเฉพาะค่าอันนั้นมันถาวรนี่ค่าไม่ถาวรขึ้นหาเสียงคุณกรเนี่ยเป็นหัวหน้าพักปีไหนอ่ะปีที่หลังจากคุณเชษชัยยังไม่ตายอีกนานแล้วนี่แต่ว่าอย่างนี้เฉพาะค่าไอ้เนี่ยงานติดเนี่ยด้านศิลปะอย่างเดียวเนี่ยนะหมดไปตั้งเป็นเกือบหลายหมื่นอ่ะก็ป้ายหาเสียงกทมที่เราเคยคุยอ่ะที่ตกอยู่350โดยเฉลี่ย300ถึง350เขาคิดเป็นตารางเมตรเลยนี่ลุงที่ลุงวินเนี่ยที่ลุงวินหน้าติดหน้าฟิตเราที่ซาเล้งล้อเล้งอยู่เนี่ยขนาดป้ายเล็กๆอ่ะยัง300กว่าบาทเลยแต่เขาให้หาเสียงเนี่ยใช้เงินได้ตั้ง30กว่าล้าน40ล้านอ่ะ49ล้านเท่าไหร่49ล้าน19ล้านแต่ว่าของลุงวินเยอะนะแล้วใหญ่ด้วยนะใช่เมื่อวานไปจับดูนะเฮ้ยไม้แข็งแรงงี้มันแล้วมันผิดกฎหมายด้วยนะไปลุงวินมาเหรอเนี่ยจับมาเดินบางทางเข้าไงไม่แล้วทางเดินผิดกฎหมายนะถ้าคุณถ่ายรูปแล้วคุณเอาไปล้อกกกตเพราะเป็นกฎหมายกกตออกห้ามไปติดกับเสาไฟฟ้าเนี่ยติดเสาไฟฟ้าหมดเลยติดคู่กันเนี่ยสองอันเลยติดแฟนเลยนะแต่มาดูเฮ้ยมันแข็งแรงดีกว่าเนี่ยบอกซูนันเฮ้ยเรายกไปสักอันเดี๋ยวแม่บอกมันเหมาะมาทำไม้หน้าสามาเลยขอบเนี่ยนะเดี๋ยวสองลุงนี่ไปเดินสำรวจป้ายจะไปยกป้ายเขาเด้อเนี่ยไม่เพราะว่าประเมินราคาไงลุงวินเนี่ยแกเอาเปรียบคนอื่นแกเป็นผู้ว่ากทม.พอแกประกาศลงแล้วก็พัวมาปุ๊บป้ายแกติดเต็มหมดเลยใช่ใช่แล้วอะไรไหมแถวนี้เนี่ยผมยังเห็นเลยมีคนเพื่อนผมอ่ะเขาเห็นเทศกิจช่วยติดให้เอาเหรอเอาเทศกิจติดให้เขาก็ไปบอกเฮ้ยคุณติดได้ยังไงเสาไฟฟ้ามันผิดกฎหมายไม่แล้วเป็นราชการแล้วไปเขาบอกเพราะว่าถ้าเสียงได้มันติดไว้แล้วไม่รู้ใครมาติดมันเกะกะก็เลยย้ายให้อ๋อแม่คือเขาทำให้ใจรักทำให้ใจรักไงนายเก่าทำให้นายเก่าเลยนายเก่าอยู่มันเป็น10 ปีแล้วใช่ใช่9 ปีกว่าใช่รวมตอนเป็นรองด้วยไงรวมตอนเป็นรองด้วยตอนเป็นรองคือคนที่เป็นรองผู้ว่ากทมเนี่ยรู้สึกจะมีลงสมัครส.ส.ด้วยลงสมัครอะไรผู้ว่าด้วยสกลทีไงเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่ามันจะมีข้าราชการกทมดูแลให้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะไอ้ข้าราชการกทมอย่าปฏิเสธว่าส่วนหนึ่งถ้าชอบคนไหนนี่เขาดูแลให้ใช่ใช่แล้วถ้าเป็นพวกเทศกิจนะโอ้โหสบายเลยนั่นแหละสุดท้ายเป็นเหยื่อซาเล้งหมดเลยค่ะซาเล้งเก็บเรียบแต่ว่าตอนนี้ใครที่กำลังเดินทางหลายๆคนเนี่ยทยอยเดินทางต่างจังหวัดแล้วนะคะก็เป็นตามธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีค่ะเราจะมีเรื่องของรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังจะเริ่มนับเริ่มวันนี้เริ่มนับใช่เริ่มไม่แฟร์ต้องจริงนั่นต้องนับเมื่อวานนี้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มเดินทางแต่วันนู้นแล้ววันตั้งวันไหนวันเสาร์เขาจะเก็บข้อมูลอุบัติเหตุเนี่ย12-17นี่ไง12วันนี้จะเริ่มนับวันนี้ใช่วันนี้12แต่ว่าไม่นับไม่นับแต่ว่าทางด่วนยังไม่เปิดฟรีวันนี้นะใช่ทางด่วนเขาต้อง13ใช่ไหมพี่13ต้องเป็นวันหยุดเป็นหลักก็จะมีการรณรงค์นะคะภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุนะคะก็จะจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงสงกรานต์แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะมีการแถลงข้อมูลสถิติ อุบัติเหตุทางถนนระหว่าง12-17เมษายนนะคะแล้วก็จะแถลงสรุปกันวันที่18เมษายนนะคะโดยจะถ่ายทอดสดทางFacebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยอันนี้ก็เป็นมาตรการทุกๆปีแหละ
แต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็จะตายเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนกันนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยคนเดินทางเนี่ยทะลักทะลวงจริงๆเพราะว่าวันนี้เยอะเหมือนเสาอ่ะโอเหมือนอัดอั้นเนี่ยเยอะมากเลยใช่คือเฉพาะเที่ยวบินเนี่ยล้านคันใช่ใช่คือรถทางถนนก็เยอะทางอากาศก็เยอะเพราะว่าเฉพาะเที่ยวบินเนี่ยค่ะทางท่าอากาศยานไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยนะคะบอกว่าการจราจรทางอากาศที่สนามบินทั้ง6แห่งตั้งระหว่าง11ถึง17เมษายนคาดว่าจะมีเที่ยวบินประมาณ 9,310 เที่ยวบินเพิ่มขึ้น 14.48% แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 6,820 เที่ยวบินนะคะอันนี้ลดลงเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบ 100% เลยนะคะ 123% คือเที่ยวบินระหว่างประเทศเนี่ย 2,490 เที่ยวบินคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการในช่วงสงกรานต์เนี่ยประมาณ1ล้านคนมันมีทั้งเข้าทั้งออกใช่ใช่ไปไหนกันนะไปไหนได้ไปเที่ยวไหนญี่ปุ่นเปิดก็หลายแห่งเปิดแล้วยุโรปเขาเปิดแล้วเขาเปิดให้หมดไม่สิเราก็ไม่ไปเทือกเทือกนั้นสิยูเครนเฉียดไปก็ไม่เหมาะตอนนี้คนไทยอ่ะแห่ไปสวิสกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วก็มาช่วงสงกรานต์เนี่ยแน่นมากกลัวจะอายัดมีให้ถอนก็ดีนะอย่าคิดในแง่ร้ายคิดในแง่บวกไปถอนเงินกลัวจะโดนอายัดคนตอนเนี้ยค่ะคนหลายประสงค์นะคนทั่วไปเนี่ยเขาก็ไปเที่ยวแต่ถ้าคนการเมืองไปสวิสเนี่ยมักจะเป็นนักมีวัตถุประสงค์อื่นว่ามันเข้าตามนั้นหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้ตอนถ้าเราออกนอกประเทศเนี้ยเราไม่ต้อง PCR แล้วพี่คือเรามีผลฉีดวัคซีนทำวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเราก็ไม่ต้อง PCR ก่อนขึ้นเครื่องแล้วเข้าที่ยุโรปเขาก็ดูแค่วัคซีนพาสปอร์ตใช่ไหมฮะตอนจะกลับมาเมืองไทยก็ไม่ต้อง PCR ก่อนขึ้นเครื่องแล้วก็คือกลับมาปุ๊บเข้า test and go PCR 1ครั้งตรวจแล้วไม่เจอก็ไปเลยไม่เจอก็ปล่อยได้เลยนี่พาสปอร์ตผมหมดไป2ปีแล้วยังไม่ได้ไปทำใหม่เลยเพราะว่ามันไม่รู้จะไปทำไมใช่ผมก็ไม่ไปแล้วไม่ไปไหนเลยไม่เคยหยิบพาสปอร์ตเลยคราวนี้ทำใหม่ทำ10ปีเลยคราวนี้10ปีทำไมเหมือนว่าประชาชนใช้ตลอดชีพเหรอเขามี10ปีไงเขาต่อได้ผมต่อจนกระทั่งมันหนาจนไม่ได้แล้วเปลี่ยนใหม่เลยเดี๋ยวนี้เขามีเล่มใหม่เดี๋ยวนี้เร็วเลย10ปีรุ่นใหม่ 3,000 บาทอ๋อใช่เร็วมากจะได้ไม่ต้องไปทำบ่อยๆอะไรคุณไปแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะใช่ใช่แป๊บเดียวถ่ายรูปเดี๋ยวรอเลยก็ใครที่เดินทางอยู่ตอนนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อยู่ดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาทด้วยนะคะต้องไปทำแล้วเผื่อรีภัยแหมใครก็จะให้พี่ไปไหนล่ะเผื่อรีภัยหรอคุณจะรีภัยใครเขาจะรัดประหารอีกแล้วจะโดนเราตัวไปหรือไงกลัวเขาจับเราเป็นนายกไงอ๋ออันนี้ห่วงมากไอ้คนที่เขาเป็นอยู่เขาไม่ปล่อยง่ายๆหรอกจะปล่อยเขาจะหลอกให้พี่ขึ้นไปง่ายๆที่ไหนล่ะเฮ้ยไปแล้วอยู่ไม่ได้คือประเทศไทยมันมีเรื่องเข็มขัดสั้นเออล่ะค่ะเรื่องคาดไม่ถึงเพราะนายกเนี่ยแกคอยดูทุกเช้าเข็มขัดแกพอดีไหมถ้าสั้นเมื่อไหร่แกโมโหคาดไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ได้ค่ะงั้นก่อนปิดเบรกไปที่ยอดผู้ป่วยโควิดวันนี้ก่อนละกันนะคะเพราะว่ากลับบ้านไปท่องเที่ยวก็จะได้แบบให้ระมัดระวังตัวกาดอย่าตกสม่ำเสมอนะฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 19,982 รายนะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อ ATK เนี่ย 19,777 รายดูแบบตัวเลขน่ารักน่ารักดูเหมือนน้อยนะใช่ดูน้อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสงกรานต์แล้วแต่งตัวเลขหรือเปล่าไม่รู้ก็เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะมัน 20,000 กว่าไอ้เรื่องแต่งตัวเลขเป็นวิชาพิเศษของประเทศไทยปกติมันแต่งตลอดอยู่แล้ว 20,000 กว่านี่ใช่ๆคือมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดพอมีใกล้ช่วงเทศกาลใกล้ที่จะต้องแบบรณรงค์ให้ท่องเที่ยวให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยตัวเลขมันจะลดลงมันเป็นเทคนิคของรัฐบาลที่จะเตรียมไว้แก้ตัวถ้าเผื่อไอ้โรคโควิดมันติดน้อยนะในวันสงกรานต์เนี่ยเพื่อจะบอกว่าเพราะมันติดน้อยจึงเปิดแต่ถ้าพอมันติดปุ๊บก็บอกมันเป็นเพราะสงกรานต์ที่เขาเปิดให้ทุกคนเงินทองได้เคลื่อนไหวการท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเตรียมการแก้ตัวก็ต้องอาศัยตัวเลขไอ้การที่จะมีภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะก็อาศัยตัวเลขอาศัยม็อบสามกรีบไงใช่โอ้แล้วแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้ทะลุร้อยนะคะร้อยกว่าเสียชีวิต101รายสามวันละเมื่อวานนี้108มั้งวันก่อนอะไรแต่ตัวเลขที่ติดเชื้อนี่น้อยน่าจะเป็นการแต่งตัวเลขมากกว่าดูแล้ว
ให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกเกินไปจะได้เที่ยวสงกรานต์กันอย่างสบายใจอะไรอย่างเงี้ยคุณไปคิดว่าเขาแต่งตัวได้ไงคุณไม่เชื่อนายกคนนี้หรือไงใครเขาเป็นประธานประเทศที่มีนายกที่ไหนล่ะถ้ามีนายกบ้านเมืองไม่เป็นอย่างนี้หรอโอ้นายกไม่เป็นอย่างนี้เนาะแล้วเขาไปแค่หัวหน้าคณะรัฐมนตรีแค่นั้นเองค่ะประหลัดประเทศไม่ถึงขั้นเป็นนายกหรอกเหมือนคุณชวนสมัยนั้นเป็นประหลัดประเทศหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแล้วก็คุมได้แต่คณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีก็คุมไม่ได้ด้วยคุมไม่ได้ด้วยแค่คุมตัวเองยังไม่ได้เลยคุมไม่ได้ก็เลยจะไปคุมครม.ได้ไงโถโถอย่าละนี่เขาคือพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่ถามไปว่าเข้าใจไหมเนี่ยคือตัวเองพูดกับคนเขาไม่รู้เรื่องไงเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันเป็นคำพูดติดปากเขาใช่ป่ะเข้าใจไหมแล้วบางทีแกก็มักจะบอกว่ามันต้องคิดอย่างนี้คือคิดแบบแกอ่ะคือเขาพูดให้คนฟังไม่รู้เรื่องเขาถามว่าเข้าใจไหมที่ผมพูดเข้าใจใช่ป่ะเพราะคุณพูดไม่รู้เรื่องเองค่ะนายกเนี่ยเขาเป็นห่วงประชาชนนะคะเขารักประชาชนใช่ไหมอย่าห่วงเลยอย่าห่วงเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยคุณไปไหนก็ไปแต่คุณไปไหนโดยเฉพาะในช่วงนี้จะห่วงเรื่องการเสียชีวิตในกลุ่ม608ก็คือ60ปีขึ้นไปเขานั่นแหละตัวเขาเองด้วยล่ะใช่ใช่60ปีแล้วก็60ปีขึ้นไป7กลุ่มเสี่ยงโรคติดตัว8ชนิดตั้งครรภ์นะคะก็เป็น608โรคหลักค่ะก็อนาจได้คุณธนกรบอกว่านายกเนี่ยได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลกลุ่ม608อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมขอให้สาธารณสุขแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยพิจารณาปรับแนวทางการดูแลกลุ่ม608เพราะการเข้าระบบ HI หรือว่าเจอแจกจบอาจมีความเสี่ยงสูงต่อกลุ่มนี้ก็คือการคือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยจะไปเข้าระบบ Home Isolation เนี่ยจะเสี่ยงไอ้608เนี่ยไอ้8นี่มันมีโรคชนิดหนึ่งไหมโรคบ้าอำนาจเสพติดอำนาจกลุ่มเรื้อรังหรอโรคเสพติดอำนาจมีไหม609มันมีแต่ความดันมีแต่เรื่องเบาหวานอะไรไม่มีโรคเสพติดอำนาจหรอ609อีก2 3คนสงสัยต้อง609มันควรจะต้อง609แล้วอยู่ 2-3 คนค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสายพันธุ์ในบ้านเราเนี่ยโอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์ย่อย BA2สัก 95.9% แล้วนะคะเขาบอกว่าใช่ BA1 เนี่ยแค่ 4%เดลต้าเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วอันนี้คือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาชี้แจงถึงความชัดเจนว่าของเราเนี่ยจะเป็นโอมิครอน BA2 95.9% นะคะรู้ไปหมดอ่ะแต่ว่าจัดการอะไรไม่ได้ เป็นนายกที่แปลกมากรู้เรื่องหมดรู้ปัญหาทั้งหลาย แต่ไม่เคยแก้ค่ะก็รณรงค์เรื่องการคือตอนนี้เขาก็จะรณรงค์กันใครจะกลับบ้านไปก็ให้ตรวจ ATK ก่อน72ชั่วโมงก่อนจะไปเจอแบบคนในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รณรงค์ให้คนแก่ที่บ้านต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบอะไรอย่างเงี้ยในช่วงสงกรานต์เขาบอกว่าคนที่มี1ขีดห้ามออกจากบ้านเพราะข้างนอกมี2ขีดหมดแล้วเฮ้ย1ขีดห้ามออกจากบ้านเออกักตัวไว้เพราะข้างนอกมี2ขีดหมดแล้ว1ขีดมันจะถือว่าเป็นสีอะไรเขียวฮะ1ขีดคือไม่ติดคนที่เทสแล้วนะใครมี1ขีดนะให้กักตัวอยู่ในบ้านเพราะข้างนอกมี2ขีดหมดแล้วเพราะข้างนอกเขาติดหมดแล้วตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้ดิวันนี้เนี่ยวัดเนี่ยเขาเผาคนเป็นโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ฟรีนะแต่ว่าปัญหาเนี่ยรัฐบาลต้องแก้ให้หน่อยวัดมีปัญหาเผา3ครั้งไม่ตายไม่ถึงจะไหมเหรอคะเพราะว่าลงคาถาอาคมไว้เป็นข่าวใหญ่เลยเผาครั้งที่1ไม่กระเทือนอะไรเลยน้ำมันก๊าซน้ำมันมันแพงหรือเปล่าพี่เขาก็เลยใส่น้ำมันน้อยตอนนี้เจ้าอาวาสนี่ไปยืนคุมเลยทำไมมันเผาไม่ได้เผาครั้งที่2ไม่นิดเดียวนะเอ้ยเตาเผาจะระเบิดแล้วเตาเผาไม่ไหวแล้วก็เลยบอกว่าเอาพักไว้คืนหนึ่งก่อนมันเป็นนั่นเพราะอะไรปรากฏเขาสักยันอะไรหลายอย่างแก้ไม่ยากเออขาเผาครั้งที่สามถึงไหมเอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วโยนเข้าปุ๊บเนี่ยก็ติดแล้วเออเหรอทำไมนะเอาผ้าอนามัยที่ใช้แล้วเนี่ยอ๋ออันนั้นอันนั้นล้างอาถรรพ์เลยใช่ไหมล้างของอันนั้นล้างอาถรรพ์รับรองได้เลยเอออันนั้นล้างอาถรรพ์เพราะผ้าอนามัยเนี่ยทำไมอ่ะผ้าอนามัยมันก็เป็นธรรมชาติเลือดติดต้องมีเลือดได้ไงเลือดจากผู้หญิงนั่นแหละใช่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 ล้างอาถรรพ์ได้ไงอ๋ออ้าวโอเคคุณอ่านเฟซบุ๊กมาคุณรู้นี่ใช่ไหมแม่มดวัชิกายังเจ๊งเลยไม่เห็นเลยก็คุณนุ๊กเขาบอกไงถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคุณพูดอันนี้เนี่ยทำให้สามีมีอันตรายเลยสามีมีอันตรายเสื่อมเนี่ยถ้าภรรยาจะฆ่าสามีเนี่ยนะก็คือ
ไม่ได้เดี๋ยวอุ้งอิงมาเอากระสุนแช่ไอ้นี่ยิงเพื่อไทยเพื่อไทยเขาเปิดไอ้นี่ไงเขาทำพิพิธภัณฑ์ไอ้เขาทำกิจกรรมอะไรก่อนหน้านี้นะเรื่องรณรงค์เรื่องแจกผ้าอนามัยฟรีอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเขารณรงค์ต่อสู้เพื่อให้ยอมรับสิทธิสตรีกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือในยุโรปกับในอินเดียบางที่เนี่ยเขาแจกผ้าอนามัยมันแพงไม่มีเพราะว่าคนยากคนจนไม่มีนี่เพื่อไทยเขาก็เลยก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วที่เราเอามาให้ดูกันนะที่จัดเป็นนิทรรศการผ้าอนามัยอะไรของเขาเกิดจากสสทุกคนด้วยหรือเปล่าไม่รู้เนาะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูตำรวจเนี่ยไปจับมือปาระเบิดบ้านพักนายกได้แล้วนะคะแล้วก็บ้านแกอยู่ข้างในนู่นน่ะใช่ปาถึงเหรอปาไม่ถึงหรอกตกอยู่แค่สนามหญ้าไงผมรู้ตกอยู่แค่สนามหญ้าใช้โดรนสิวันหลังใช้โดรนเอาโดรนต้องไปขออนุญาตก่อนไหมพี่สีไปอยู่แล้วเดี๋ยวไม่มีใบอนุญาตเออหรอพี่สีไปอยู่แล้วแล้วก็ยังมีคดีสำคัญนะคะคดีของธนาธรเรื่องไลฟ์เกี่ยวกับวัคซีนมีความคืบหน้ามีเรื่องของปารีนาโมเดลที่ไปตรวจสอบที่ดินมีเรื่องของผู้ว่าไหมฮะผู้ว่าวันนี้คุณสัมภาษณ์คนที่สมัครผู้ว่านี่คนหล่อๆอยู่คนหนึ่งฐานอากาศคุณพันปุ่นนะคะคุณสิทธาคือวันนี้จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณอะไรอ่ะคุณรสนาจะฟ้องเนชั่นอ่ะอ๋อเรื่องศึกสนามผู้ว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยค่ะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ